มาถึงมวยคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรมาลัยนะครับเพชรเจริญวิทย์น้ำเงินแอดธวดานะครับต่อสุรัตน์ฝ่ายแดงเพชรมาลัยติดมาแอดธวดาเตะขวาไปเพชรมาลัยล็อกไว้แม่ตั้งโต้ตั้งโต้เสียบไปแอดธวดาแม่เสียบสวยเพชรมาลัยแอดธวดามาไล่แขนไล่แขนเอาตีไปเพชรมาลัยเหมือนแอดธวดานะครับเอากรรมการแย่นี่ครับชอบประเภทเกียร์ถอยหลังไม่มีก็ต้องฝ่ายแดงครับเพชรมาลัยโอ้แต่ว่าสุดยอดจังหวะฝีมือครับแอดธวดาน้ำเงินครับดูโอ้โหดูเหลี่ยมลูกนี้สวยครับเกาแอดธวดาแต่ว่าเพชรมาลัยไม่สนครับแหมควงกับปั้นเข้าไปด้วยในในแหมเริ่มจับได้แล้วน็อตถ้าจับได้นี่หน้าบ้านแขวนป้ายอยู่แล้วรับจ้างตีเข่าแหมพยายามจะกดแขนครับทางด้านแอดธวดาตื้อตื้อเพชรมาลัยตื้อมีศอกงัดมาติดตัวหายใจรถต้นคออย่างเดียวแล้วนะหมิงโอ้โหเทล้มเลยโอ้ฝ่ายแดงนะครับเพชรมาลัยล้มไปแล้วแหมกระตั้งไปเลยนะครับแอดธวดาแหมซ้ายไปน้ำเงินแอดธวดานะครับเพชรมาลัยแดงยามพลิกมาตีนี่จัดมันต้องอย่างนี้ดูดีเลยพลิกไปพลิกมาตลอดนี่แหมตีหน้าตีหน้าทำงานนิดเอ้าพลิกแหมลูกนี้โอ้โหแต่ล็อกอยู่เลยนะครับล็อกอยู่นี่แหละครับชอบมวยแบบไหนอย่างไรนะครับแจ้งมาที่บริษัทเพชรบีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับในทีมงานพร้อมทั้งเสียโบ๊ทณัฐเดชคู่มวยนะครับจะจัดให้เลยโอ้ลูกนี้ยังไม่ดัดนี่เอ้าโอ้โหดูครับชกด้วยยากจริงๆครับแอดเทวดานี่ครับเพชรมาลัยแกก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแล้วครับแต่ว่าดูครับมันจะหาจังหวะเข้าจู่โจมนี่มันยังหาช่องไม่เจอเลยครับโอ้โหดูเนี่ยครับแม่เดินเร็วก็แล้วเนี่ยครับกำปั้นแล้วดูครับแม่จะขึ้นบนก็ดูแม่แกก็กดแขนอยู่เลยครับเจ้าแอดเทวดาแกเก็บการอาวุธเก่งครับแต่ว่าเพชรมาลัยก็ตื้อครับตีผิดตีถูกจิตีเจ็บไม่เจ็บแกยกไว้ก่อนครับเสียงเชียร์เริ่มจะมาแล้วตีตื้อเขาบอกว่าตื้อเท่านั้นที่มาแต่ว่าเนี่ยครับช็อตสุดท้ายครับไปเจอหักเททิ้งครับแม่แฟนชอบแบบไหนอย่างไรนี่ไม่ต้องห่วงเลยจัดให้นะครับจัดให้ครับครับนี่ครับโอ้โหซ้ายไปครับแม่ดิสเบรกสกัดเอาไว้เลยครับแอดเทวดาเพชรมาลัยแตะแล้วก็ติ้มโอ้โหแต่ดูไม่ค่อยยุบไม่ค่อยสะเทือนเลยครับเจ้าแอดเทวดาเป็นมวยที่ชกยากมากนะครับอยู่ที่ร่างกายครับถ้าเข้าที่เมื่อไหร่นี่15 16นี่เรียงตัวมาได้เลยนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นมวยที่ฝีมือจัดวงในแกก็ข้อแขนแข็งด้วยครับเต็มเหยียดเต็มที่นะครับน้ำเงินนะครับวันนี้แอดเทวดาต่อสุรัตน์เป็นฝ่ายชนะเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ไปนะครับวันนี้แกขี่จักรยานปล่อยมือเลยครับเหนือชั้นเลยครับต้องมาดูพิกัดนี้ไฟต่อไปเจอใครครับสำหรับแอดเทวดาต่อสุรัตน์